ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับ Favorite จริงแล้วนะคะเดือนนี้มาช้านิดนึงต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะคะพนมมือขึ้นมาเลยว่างานเยอะมากแล้วก็เพิ่งจะแบบพักว่างหายใจมาถ่ายจริงๆก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้รอนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เริ่มมีเสียงมาแล้วครมครามนะคะหวังว่าระหว่างที่เราถ่ายอยู่จะแบบไม่ตกลงมานะคะงั้นไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า Favorite ของ2เดือนนี้มีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มที่อย่างแรกก่อนเลยนะคะอย่างแรกเป็นครีมทามือค่ะหน้าตาอาจจะดูบูบี้โปเบ้ไปนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงเนาะเป็นของ Soul Train Grey Salt Hand Cream กลิ่นที่เราใช้ชื่อ Blue Suede นะคะ Favorite ในเดือนนี้ก็จะมีอะไรที่มาจากทริปเกาหลีเยอะนิดนึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือที่จริงเรามีคนฝากซื้อเขาบอกว่ามันดีมากก็เลยถ้าเขาว่าดีเราก็เลยซื้อตามมาบ้างเนื้อมันก็จะเป็นแบบมันดูแน่นนะแต่ว่าเวลาทามันไม่เหนียวเลยแล้วมันก็ซึมเร็วมากๆทุกคนกลิ่นก็จะแบบบอกไม่ถูกออกแนวเหมือนแป้งเด็กนิดนึงเขาจะมีประมาณ 3-4 กลิ่นมั้งแต่เราก็คือตอนนั้นเราสั่งในเน็ตอะเราก็เลยซื้อตามกลิ่นของที่คนอื่นเขาเลือกกันมาแบบว่าไม่ได้แบบว่าลองกลิ่นอื่นๆเท่าไหร่นะคะอันนี้ของที่เกาหลีอะคือเขาจะมีเป็นป๊อปอัพสโตร์เป็นช่วงๆแต่ว่าบางทีมันก็จะอยู่ในตามร้านพวก selected store อะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นเราบังเอิญไปเจอตรงแถวพวกฮันนัมแต่ว่ามันก็จะแบบไม่ได้มีของเยอะมากคือถ้าใครแบบอยากดูของหลายๆอย่างก็แนะนำว่าเข้าไปดูในเว็บเขาก็จะเยอะที่สุดแต่ว่ามันก็จะแบบไม่มีให้ลองใช้อะเนาะมาอย่างต่อไปบ้างนะคะอย่างต่อไปเนี่ยเป็นอะไรที่คนทักเข้ามาถามเยอะมาก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 นั่นก็คือกระเป๋า Stand Oil นั่นเองนะคะทุกคนเราตามมาทั้งหมด2ใบเดี๋ยวแกะให้ดูทีละใบนะคะถ้าเกิดว่าใคร for IG ก็ต้องอย่าเพิ่งถ้าเกิดว่าใคร for IG ก็น่าจะเห็นบ้างแล้วว่ามีใบไหนบ้างนะคะอันนี้เนี่ยที่จริงแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้แต่ว่าช่วงที่เราไปมีน้องบอกว่าเขาจัดป๊อปอัพสตอร์พอดีตอนแรกกับว่าไม่ซื้อเพราะว่าช่วงนี้แบบซื้อกระเป๋าบ่อยแล้วแล้วก็ใช้ไม่ทันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันน่ารักแล้วก็ราคามันเข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้นะคะใบแรกที่เราซื้อมาเป็นอันนี้บอกตามตรงว่าไม่รู้ชื่อรุ่นเลยสักอันนะคะคือลองหลายๆอันแล้วก็เลือกอันที่เหมาะกับตัวเองอะไรเงี้ยที่จริงมันจะมีรุ่นนึงที่มันเป็นเหมือนพิลโล่ป้าจำชื่อไม่ได้อันนั้นเห็นแล้วแหละว่าน่ารักแต่ว่าลองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่ก็เลยได้เป็นน้องคนนี้มาแทนนะคะดูจากหน้าตาภายนอกแล้วอาจจะดูเหมือนจะใส่อะไรได้ใช่ไหมแต่ทุกคนมันจุกมากคือเราสามารถยัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการลงไปได้เพียงพอเวลาไปเที่ยวคือเพียงพอมากๆแบบอย่างเหลือเชื่อชอบอีกอย่างก็คือสายตรงนี้นะคะจะสามารถปรับระดับได้เป็นแบบ cross body ยาวๆก็ได้หรือว่าบางทีเราชอบปรับให้มันสั้นๆจะได้เหมือนสะพายเป็นข้างๆแทนอะไรอย่างเงี้ยตอนทริปเกาหลีใช้บ่อยมากอากาศคือแบบร้อนเจอฝนเจอเหงื่อทุกอย่างสีก็คือเข้มขึ้นมาแล้วเพราะว่าเจอไปขนาดนั้นเนาะแล้วก็หนังอ่ะก็มีบางจุดที่แบบว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรไม่เพอร์เฟกต์เหมือนตอนแรกนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้แบบสมบูรณ์สมบันมากจริงๆแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาของมันแล้วมันโอเคมากๆใช้ได้แบบไม่ต้องกังวลอ่ะแล้วก็อีกใบนึงที่จัดมานะคะตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอา2ใบเลยดีไหมแต่ว่ามันน่ารักอ่ะก็เลยเอามา เป็นอันนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าเป็นคุณหญิงคุณนายใบเล็กมากทุกคนแต่เวลาถือแล้วรู้สึกว่าแบบจริตจะกล้ามันมี attitude รู้สึกชอบมากก็เลยได้ใช้บ่อยกว่าที่คิดนะคะข้างในเขาก็จะบุมาคล้ายๆกันแบบเป็นผ้าอยู่ข้างในใส่อะไรได้บ้างก็ปกติเราจะมีถุงที่เราพกตลอดใช่ไหมที่ใส่พวกแบบว่าทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เจลอะไรอย่างเงี้ยนะใส่ถุงนั้นลงไปใส่กระเป๋าตังค์ก็คือจบแล้วมือถือได้นิดนึงคิ้วๆนะคะเนี่ยมันจะแบบจริตจะกล้าหน่อยเธอเข้าใจไหมแล้วก็อีกอย่างนึงที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากจากคลิปบล็อกเกาหลีโอ้ยอันนี้แบบเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายสร้างความแปลกใจให้กับเรานิดนึงก็คือแมสค่ะทุกคนของญี่ปุ่นชื่อเดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้เนาะคือเราอ่ะก็เริ่มจะหมดสต็อกแล้วเหมือนกันหลายๆคนน่าจะถามว่าชอบสีมั้งก็เลยมาถามบอกตรงๆว่าเราสั่งไปหลายสีมากตอนนั้นเราไม่สามารถตอบได้ว่าสีที่เราใส่ไปในคลิปมันคือสีอะไรเพราะว่าเราทิ้งกล่องไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองใส่สีอะไรคือเราซื้อสีชมพูมาหลายโทนเดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นไว้ว่าเรามีสีอะไรบ้างใช้ดีแบบว่ามันมีความนุ่มใส่แล้วมันไม่แพ้คือตอนนั้นเราใส่พวกแบบ KF แล้วมันแพ้ขึ้นเต็มคางเลยอันนี้เนี่ยตามพวก Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนหิ้วมาขายเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแปะร้านเอาไว้ให้ทุกคนลองไปเลือกดูอีกทีนึงทีนี้มาเข้าหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างนะคะจะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อยคือช่วงหลังๆแบบไม่ว่างดูเลยก็เลยอาจจะแบบไม่ได้แคชอัพกับเรื่องใหม่ๆเท่าไหร่นะที่ดูไปนะคะก็มีเรื่องอูยองอูเนาะอันนี้ก็คือแบบดังมากอยู่แล้วคิดว่าหลายคนน่าจะดูไปแล้วแหละหรือว่าบางคนอาจจะลังเลอยู่ยังไม่ได้เริ่มดูตอนแรกเราก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้คิดจะดูนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าสนุกก็เลยลองไปดูบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายสาวที่เป็นออทิสติกแต่ว่าเก่งมากๆคือเหมือนเป็นอัจฉริยะสามารถแบบท่องประมวลได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปทำงานในลอว์เฟิร์ม
ึงแต่ละตอนก็จะมีคดีต่างๆมาให้เราดูนางเอกเองก็มีปมต่างๆด้วยเหมือนกันในชีวิตของเขาเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันสนุกที่ตัวคดีด้วยอ่ะคดีมันจะค่อนข้างไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆหรอจะบอกว่าแบบมันไลท์กว่าแล้วก็มันบันเทิงมีความบันเทิงมากกว่านิดนึงสำหรับเราเราว่าก็ดูได้เพลินๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายแบบกฎหมายจ๋าทนายจ๋าแบบฆ่าฟันกันอะไรอย่างนั้นอ่ะจะไม่ใช่แนวนั้นจะเป็นสายแบบซอฟกว่าเยอะแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องนี้สนุกมากอยากแนะนำให้ไปดูรู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่คือเรื่องแอนนานะคะเป็นเรื่องที่ซูจีเล่นมันเป็นเหมือนแบบดราม่าที่ฉายในแพลตฟอร์มของเกาหลีอ่ะเราอ่ะไปเห็นคนตัดมาลงใน TikTok มั้งแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะแล้วซูจีเล่นดีมากๆก็เลยแบบไปหาดูมานะคะเรื่องราวมันเกี่ยวกับว่าซูจีอ่ะเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนคือค่อนข้างชีวิตแบบน่าสงสารอาภัพนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงอ่ะได้เข้าไปทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านคนรวยมากๆก็เลยเหมือนได้เห็นนะว่าคนชนชั้นนั้นเขาใช้ชีวิตยังไงเรียนจบมาอะไรแบบไหนยังไงจนวันนึงอ่ะเขาก็จนตรอกอ่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตต่อไปก็เลยสร้างเฟซไอเดนติตี้ตัวเองขึ้นมาเป็นคนที่ชื่อว่าแอนนาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเหมือนสอนภาษาอังกฤษไปติวให้กับลูกคนรวยไปเรียนมหาลัยดังๆต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าในโลกนี้มันก็ไม่มีความลับอะเนาะเรื่องมันก็เริ่มแดงแล้วก็มันก็เริ่มมีปัญหาต่างๆแทรกซ้อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทั้งสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเริ่มมันขึ้นเรื่อยๆวิธีการตอบโต้กับปัญหาแต่ละอย่างของเขามันแบบเหมือนแซ่บอะมันถึงลูกถึงคนมากดูแล้วมันมากมันมีแค่ประมาณ8ตอนหรือ6ตอนนั่นแหละทุกคนดำเนินเรื่องเร็วทันใจมากคือตอน1ก็แทบจะแบบปึ๊บๆไปจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือซูจีเล่นดีมากจริงๆทุกคนเราประทับใจมากเรื่องต่อไปที่ดูแล้วก็สนุกมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแนวนี้ก็คือควันฮนคือปกติเราไม่ใช่สายซากึกซากึกก็คือหนังย้อนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่า1ก็อยากดูมินยอนด้วยเนาะแล้วก็2มีคนมาบอกว่ามันตลกแต่ก็อ่ะเปิดใจลองดูแล้วปรากฏว่ามันตลกมากทุกคนคือมันมีความคอมเมดี้จ๋ามากแบบเป็นคอมเมดี้หน้าตายที่อยู่ดีก็แทรกเข้ามาแล้วเรื่องย่อจะอธิบายยังไงดีวันก่อนก็มีคนมาแบบให้ขายแล้วก็คือเหมือนไม่รู้จะเล่ายังไงให้มันไม่สปอยแล้วก็ให้ทุกคนแบบอยากดูอะเหมือนชื่อเรื่องเลยคือคำว่าฮวนฮวนมันแปลว่าเปลี่ยนวิญญาณในยุคที่เหมือนคนอะมีการศึกษาเรื่องมนต์ต่างๆมนต์ดำเวทมนต์อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเหมือนจุดที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างมันเริ่มอีลุงตุงนังขึ้นมาในยุคนั้นอะก็จะมีเหมือนบ้านประมาณ4บ้านที่เป็นครอบครัวหลักๆเราก็จะต้องมาตามหากันว่าใครคือตัวการในการทำให้เกิดปัญหาต่างๆอะไรอย่างนี้ในเส้นเรื่องเหล่านั้นมันก็จะมีแบบเลิฟไลน์ทั้งของเด็กๆทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็มันมีความคอมเมดี้สูงมากจริงๆทุกคนอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูแล้วก็มีคนบอกมาว่าจะมีซีซั่นต่อๆไปด้วยก็น่าจะจริงเพราะว่าตอนจบมันดูแบบมันจบอย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีต่อนะคะละครเนี่ยตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่ดูอยู่ก็คือเรื่อง Little Women นะคะแต่ว่าเราเพิ่งดูไปถึงตอนที่2เดี๋ยวไว้ถ้ามันสนุกถูกใจเดี๋ยวมันจะมาเข้าใน Favorites รอบต่อไปนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ก็สนุกนะเผื่อใครแบบจะเริ่มดูไปด้วยกันต่อไปมาเป็นวาไรตี้บ้างอันนี้แบบเป็นวาไรตี้ที่ตลกมากน่าจะเป็นอันเดียวเลยที่เราดูอยู่ตอนนี้ชิกุโอรักชิหรือว่าที่เขาย่อกันว่าชิรักชินะคะแคสทั้งหมด4คนด้วยกันจุดร่วมของเขาก็คือเขาชอบเคป๊อปเหมือนกันเว้ยมันเลยทำให้มันตลกแล้วคือทุกคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วอะแล้วพอมารวมกันมันแบบมันขำมากแล้วเขาก็มาประเทศไทยด้วยแบบเป็นทริปมาไทยแล้วก็มาแข่งเกมมาเล่นมิชชั่นต่างๆที่กรุงเทพแล้วก็ไปสมุยแล้วก็ไปเขาศกเป็นรายการที่ดูแล้วรู้สึกว่าเห็นเสน่ห์ของทุกๆคนออกมาแบบชัดเจนมากแล้วโปรดิวเซอร์ก็เป็นนาพีดีด้วยคือยังไงก็ต้องสนุกอยู่แล้วอะตลกจริงๆอันเนี้ยแนะนำให้ดูนะคะแบบคลายเครียดอีกรายการนึงที่ชอบดูเหมือนกันเป็นรายการที่อยู่ใน YouTube นะคะก็คือรายการของยองจีเนาะชาเลนจ์ออนชิปเปอร์ดอกจีมานที่จริงรายการนี้มันมีมาสักพักแล้วนะเราก็ดูมาสักพักแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแบบเขาทอปเวย์เก่งอะเขาชวนคนมาเก่งแบบมีแต่คนดังๆอะไรอย่างเงี้ยรายการเขาทีมก็จะเป็นมาที่บ้านของยองจีแล้วก็กินเหล้าด้วยกันเหมือนมาพดชาอะไรแบบเนี้ยกินจริงอะไรจริงแบบเริ่มเมาจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องราวที่เขาคุยกันมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนปกติแล้วดาราหรือว่าไอดอลนักแสดงเขาจะไม่ค่อยตอบกันในรายการอื่นแบบมันจะมีความเรียลโอเคมาเข้าหมวดเพลงบ้างดีกว่านะคะช่วงเนี้ยที่ติดน่ะก็จะมี Paradox Invasion ของ Enhypen เราชอบเพลงนี้มากเลยรู้สึกว่าเพลงมันกวนๆดีแล้วก็บีทมันๆ MV ก็สดใสซ่าๆมากเหมือนถ่ายโฆษณาเลยถ้าใครยังไม่ได้ฟังลองไปฟังดูนะคะเพลงต่อไปอันนี้คือต้องฟังทุกวันอย่างน้อยเวลา3รอบ Illusion ของ aespa ที่จริงแล้วเพลงไตเติ้ลมันคือ Girls ใช่มั้ยแต่ว่าเราชอบ Illusion มากกว่ามันติดหูอ่ะแล้วก็ชอบท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยอีกเพลงนึงที่ชอบก็คือ Left and Right นะคะของชาลีพุทธกับจองกุกเพลงนี้ก็น่ารักนะแบบบีทสดใสสดใสต่อไปอันนี้ไม่น่ามีใครไม่ติดเปล่าอ่ะเอาจริงๆไม่น่ามีใครไม่ดูวงเนี้ยก็คือ New Jeans นะคะก็มี Attention
Nation กับ Hype Boy นะ2เพลงที่ฟังทุกวันเหมือนกันถ้าเต้นก็น่ารักเนาะสะบัดผมไปมาจนแบบผมปิดหน้าน้องไปหมดอีกเพลงนึงที่ตอนแรกอ่ะไม่ว่างฟังอ่ะแบบไม่ว่างดู MV อ่ะแต่แบบไม่ว่าจะไปทางไหนก็ต้องเจอเพลงนี้จนมันติดไปเองโดยปริยายก็คือ After Light ของ IVE นะคะมันแสงสีเสียงแบบว่า 2,200 ลาตีจริงๆฟังแค่ 2-3 รอบก็คือติดหูแล้วก็ต่อไปเข้าโหมดทำงานและพบเจอบ้างนะคะก็คือเวลาก่อนไปทำงานนะต้องทำการบ้านแล้วก็จะฟังเพลงค่อนข้างเยอะของศิลปินท่านนั้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะได้พบเจอเพลงที่ดีๆแล้วก็ติดไปโดยปริยายนะคะก็จะมีของฮันบินเนาะ B.I. ที่จริงคือชอบหลายเพลงแต่ถ้าให้เลือกมาก็จะมี Cosmos แล้วก็ Rebirth นะคะก็อ่านเนื้อเพลงของฮันบินอะร้องไห้ไปกระหลายเพลงมากกับทุกคนคือมันโคตรทัชแบบทัชใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงฮันบินจะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เล่นคำเก่งมากอีกเพลงนึงที่ชอบคือ Got It Like Thatที่เขาไปฟีดกับ Destiny Rogers กับ Tyler Away เนาะฟังแล้วคือแบบเป็นอเมริกันสไตล์มากเพลงนั้นชอบนะคะต่อไปเป็นของยูกยองบ้างเป็นแนวเพลงที่โคตรเป็นเราฟังอ่ะทุกคนพอเราเปิดแล้วแบบเฮ้ยฉันไปอยู่ไหนมาทำไมถึงแบบไม่ได้ฟังก่อนหน้านี้คือเป็นสไตล์เพลงที่แบบใช่มากชอบมากนะคะเพลงที่ฟังบ่อยๆก็มี Running Through the Rain เพราะแล้วก็มี Take You Down แต่ว่าที่ชอบที่สุดน่าจะเป็น Love the Way ที่ฟีดกับ J-Park กับ Punchinello คือเพลงยูกยองเป็นเพลงแนวแบบถ้าใครชอบสายแบบ R&B Hip Hop อ่ะชอบแน่ๆยังไงก็ชอบทุกคนเราเป็นคนชอบเนื้อเสียงยูกยองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยก็รู้สึกว่าแล้วก็มีของซึงยอนด้วยวูดส์นะคะของซึงยอนอ่ะที่จริงคือรู้จักอยู่ค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วแต่ว่ามีเพลงหนึ่งที่มาเจอแล้วก็ชอบคือ Multiply จะเป็นแนวที่เราชอบทำนองเพลงน่ารักแล้วก็ความหมายก็น่ารักใสๆ In Love In LoveFavorite ก็มีประมาณนี้นะคะตอนแรกแอบกังวลว่ามันจะน้อยหรือเปล่าพอมารวมๆแล้วมันก็ไม่น้อยไปกว่าเดือนก่อนๆใช่ไหมทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรมาป้ายยาก็ได้เลยนะคะด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้แบบว่าคลิปมาช้าบ้างหรืออะไรบ้างก็ไปติดตามกันทาง IG หรือว่า Instagram เอ้ยมันก็อันเดียวกันTikTok อะไรอย่างงี้ก่อนได้แบบจะอัปเดตทางนั้นบ่อยกว่านะคะแต่ว่าสัญญาว่าจะไม่หายไปนานนะคะจะพยายามมาให้ถี่ที่สุดนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย